สวัสดีครับผมหลังกรีดยางคืนนี้ครับพี่น้องจิพามาเบิ่งป้ายางครับนี่ครับว่าจิได้ขายบ่ครับมีด3ครับ2มีดแรกก็บ่ค่อยเท่าไหร่ครับยางน้อยครับผมไปเรามาเบิ่งครับผลงานนี่ครับแต่ละมีดนี้2มีดนี้มีด3ครับก็ถือว่าเริ่มอากาศเย็นเริ่มออกแล้วเนาะพี่น้องแต่ละต้นครับนี่ครับต้องได้เอาไม้ห้ามครับยังย่อยอยู่ครับกรีดแล้วประมาณ5ทุ่มครับมันคือ5ทุ่มครึ่งนี่ครับแต่ละต้นตัดหญ้าก็พันแล้วครับโอ้เขียวงามปานยังนี่ครับอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วถือว่าเริ่มออกแล้วพี่น้องเนาะหน้ายางกับผู้ปันใดครับหลายคนหลายเจ้าแล้วเข้าสวนนี่ครับเทียบกับสวนเพิ่นก็ถือว่าบ่หลายปานใดครับพี่น้องยาเล่งก็บ่ได้ทาได้พี่น้องเด้อผู้ใส่สิได้ทามาทายดอกหนาวแล้วเริ่มจะไหลแล้วครับเริ่มจะออกแล้วนี่ครับหน้าย่างก็ถือว่าฝึกไปเรื่อยครับอันนี้กับคนหนึ่งครับมานี่กับอีกคนหนึ่งครับมานี่กับอีกคนหนึ่งครับนี่ครับยางช่วงนี้กับที่มีน้ำเลี้ยงน้ำแน่ด้วยครับเด้อช่วงนี้น้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงออกมากะถือว่าบ่น้ำเลี้ยงออกมากับหมอน่ะปานใดเนาะพี่น้องเนาะใส่ล่ะคือบ่กลับแล้วตัวนี้มันครับอีกส่วนหนึ่งคือได้พี่น้องขี่กีดนี่เลยครับก็น้อยก็เลี้ยนปาดก็เอาน้อยพี่น้องเนาะนี่ซอยก็ถือว่าซอยดีอยู่ครับพอได้คนอยู่พี่น้องแต่ละเช้ากันนี่ครับเบิ่งแถวมันแปลนเนี่ยนะครับเนาะฝีมือช่วงนี้ก็เริ่มจะมาเนี่ยครับฝีมือว่าอยากถ่ายเขาหนายางพี่น้องเอ้ยนี่ครับหนายางเพิ่นคืองามแท้นะครับครับก็ได้ซ้ำนี่ก็ยังไกลดอกพี่น้องยางเบิ่งดูครับต้นยางขาวๆนะครับสงสัยซีเมนต์บ่พอปุ๋ยเนาะครับเนาะต้นบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดครับสูตรได้เด็ดแนะนำเด้อครับเด้อนะได้ประมาณเท่านี้ก็เกียร์นะครับเนาะต้นออกต้นบอนะครับนี่ต้นได้ออกก็ดีแน่
ามสภาพพื้นที่เนาะพี่น้องเนาะต้นใดออกก็ถือว่าโอเคอยู่ราคากับตอนนี้29ครับหน้าร้านขายสดถ้าขามมือขามขึ้นยางขามขึ้นก็ยางประมูลก็29ครับเฮ้ยบ่แม่นแม่32ครับแต่ว่ารอบก่อนได้34อยู่ครับลงมา2บาทครับรอบนี้หน้าร้านก็29ครับผู้พานสกุลนะครับเด้อมันก็แล้วแต่ร้านอีกเนาะครับเนาะร้าน1ชื่อ30ร้าน1 29ครับสำหรับชาวสวนยางเฮาก็สู่ต่อไปครับจังได๋ก็เอาไว้ทำนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะจังมาพอมาคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับ